Nice Life Nice Life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยมากลับเข้ามาคุยกันต่อพี่ยังอยู่ในช็อปกระดาษอย่างนี้อันนี้พี่เวลาปกติแล้วพี่ก็ทำงานซ่อมกันสองคนครับผมโต๊ะนั่นโต๊ะจักพี่ไปทำอะไรครับจริงๆอันนี้คือโต๊ะประจำพี่เลยคือโต๊ะทำงานพี่โดยหลักๆตรงๆเอาไว้งีบเอาไว้ขีดนู่นขีดนี่ออกแบบร่างนี่อะไรไปเรื่อยเปื่อยเซ็นงานธุรกิจพันล้านไม่มีเลยตรงนี้ตรงนี้เราจะตัดเรื่องงานอื่นธุรกิจออกหมดเลยตรงนี้เอาไว้ขันน็อตคาบูโอ้โหที่ขันน็อตคาบูหรูขนาดนี้นะก็แล้วอย่างเงี้ยพี่ผมแค่ถามนิดนึงผมเห็นเครื่องผมสรุปเครื่อง2ตัวนี้เครื่องตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนผู้ใหญ่ทางเยอรมันให้มาเขาอยากให้เรามาลองดูว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ไหมมันเป็นรุ่นอะไรนะพี่R5 ดูแล้วก็ไม่เหมือน R52 R52 ใช่ครับตัวนี้เครื่องตัวนี้มันจะอยู่ในยุคประมาณ1922ประมาณ26 1926 1926ใช่ครับ2ตัวเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ขยับขึ้นมาแล้วเป็น193กว่าแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงรุ่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นถ้าเกิดคนที่เล่นรถ BM เนี่ยก็จะคุ้นตากับรุ่นหลังสไลด์แต่ตัวนี้คือต้นตระกูลของหลังสไลด์เป็นรุ่นหลังสไลด์ที่ไม่มีโช๊คหลังเป็นเฟรมล้วนแต่ถ้าเกิดรุ่นพวกนี้จะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าหน้าแหนบเลยเป็นหน้าสแลกอะไรหน้าสแลกเลยหน้านี่จะมีแค่แหนบจะไม่มีโช๊คไม่มีอะไรเลยพูดง่ายตัวนี้ก็คือวิวัฒนาการมาจากเครื่องบินเครื่องยนต์ของเครื่องบินก่อนที่จะมาเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วอย่างนี้ทางบริษัทที่เยอรมันเขาเอามาให้ทำอะไรครับเขาจริงๆมันเป็นเหมือนกับว่ามีข้อเหมือนเป็นอภินันทนาการจากเขาอะเหมือนลองดูว่าเราสามารถทำเครื่องตัวนี้ได้ไหมคุณชอบแล้วคุณมีเยอะแยะขนาดนี้ครับผมไหนลองเอามาเล่นดิลองดูซิว่าคุณจะทำตัวนี้ได้ไหมขับฟื้นขึ้นได้ไหมอะไรได้ไหมและอย่างนึงที่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับเขาเหมือนเราชื่นชอบในรถของเขาเขาก็เลยอยากจะแบบให้เราได้มีไว้ในครอบครองนี่คือให้เลยก็คือให้เลยว้าวให้เลยให้มาเลย2ตัวเลยติดตอนนี้ก็คือสามารถติดเครื่องได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็รอเรื่องบอดี้แล้วก็เรื่องประกอบเรื่องบอดี้ยังหมายถึงว่าเดี๋ยวก็มีบอดี้มาให้อีกบอดี้มีอยู่แล้วตอนนี้ส่งทำสีอยู่โอ้แล้วก็จัดทรงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว้าวโหถ้ามีโอกาสจริงๆแล้วถ้าวันนี้ผมไม่สามารถที่จะอธิบายแต่ละรุ่นซึ่งจริงๆแล้วรถแต่ละคันนะก็คืออยากจะให้แบบมิวหรือพี่แมนก็ได้ช่วยแบบแนะนำในรายละเอียดลึกๆไปบางทีคนเล่นก็อาจจะอยากจะรู้แต่ไม่ได้จริงๆด้วยเวลาจำกัดก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะมาเจาะต้นตำนานกันดีกว่าได้เลยครับนะมาเจาะตำนานกันดีกว่าว่ายังไงแล้วอย่างนี้เวลาแท็กนิวทำยังไงเรียกแท็กนิวถูกไหม มันไปดูมันเขินนะ คือจริงๆนิวจะเป็นอยู่ในส่วนที่ร่วมมือกันทุกอย่างในทุกชิ้นส่วนที่ทำมาคือพี่ทำอะไรเขาทำด้วยคือไม่ว่าจะประกอบเครื่องหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องยอมรับเนี่ยเรื่องการเดินไฟเดินอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีเราต้องยกให้เครดิตให้กับเด็กรุ่นใหม่เพราะบางทีพี่อาจจะไม่แม่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะรู้เรื่องของ BM นะแต่เขาสามารถรู้ได้ว่าไฟตัวนี้ไปไหนจ่ายไปไหนออกไหนสีอะไรเข้าไปเป็นยังไงมีไหนจ่ายตรงไหนอะไรเงี้ยก็เหมือนเอาเป็นประมาณว่าพี่น้อง2คนเล่นกันไม่มีคำนิยามอะไรมากมายก็เหมือนเราเล่นกันสนุกกันก็มีความสุขถ้าเล่นกันขนาดนี้ไม่เรียกว่าเล่นแล้วบางทีเราจะหาดูรถรุ่นแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราได้ดูรถหายยากเดี๋ยวเราเก็บภาพไปฝากท่านผู้ชมไว้แล้วก็ต่อมาก็เดี๋ยวช่วงหน้าคราวนี้ขออนุญาตดูคอลเลคชันของเล่นบ้างแล้วเ
ต่ตอนนี้ขออนุญาตพี่นิวมาครับผมตรงนี้ก็คือเป็นอีกมุมนึงครับใช่ไหมอีกมุมนึงของทั้งสองคนที่จะเป็นเก็บของคอลเลคชันคราวนี้แนะนำผมหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคันเป็นรุ่นอะไรบ้างอ่ะครับอย่างคันแรกนะครับก็จะเป็น R51 ทับ3ทับ2นะครับใช่ครับก็เป็นยุคในช่วงสงครามโลกใช่เป็นรถที่ในสมัยนั้นก็คือเป็นตัวติ้งแหละตัวแข่งแหละก็คือแคมคู่อ๋อนี่คือตัวแข่งเลยเหรอใช่โอ้โหสุดครับแล้วมาคันถัดมานี่นะครับจะเป็น R35ก็จะเป็นอยู่ในยุคสงครามโลกเหมือนกันถ้าสังเกตก็คือวันงานสองคันนี้ก็จะไปด้วยคืองานมอเตอร์กิจโชว์นะครับใช่ครับสองคันนี้ไปด้วยใช่ครับคันนี้เป็นเกียร์มือคันนี้เป็นเกียร์มือใช่ครับเกียร์มือหลังแข็งหลังแข็งครับหัวแข็งไหมหัวไม่แข็งหัวไม่แข็งอันนี้ก็เป็นตัวเดียวสันสไลด์จะเป็นสันสไลด์ใช่ครับก็จะใหม่ขึ้นมาจากคันนี้อีกทีนึงครับเป็นรุ่น R25/3 25/3ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น R69 R69 อันนี้ไม่ S อันนี้ไม่ S ผมขยายความนิดนึงแล้วกัน69ไม่ S กับ69 S แตกต่างกันยังไงก็คือ69 S ก็ S ย่อมจาก Special ครับก็คือมีมันเป็นตัวท็อปอ่ะเป็นตัวท็อปพิเศษขึ้นมาหน่อยมีอะไรที่เป็นพิเศษขึ้นมาก็จะมีเรื่องลูกสูบที่มีขนาดหัวเนี่ยจะสูงกว่าสูงกว่าปกติก็คือการให้รอบมันจัดได้เร็วขึ้นแล้วจะมีบาลานซ์ไฟมีบาลานซ์ไฟมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบสวิงอาร์มแล้วก็ระบบบังคับเลี้ยวนะครับก็จะมีพวกเกี่ยวกับการสะบัดเข้ามาเสริมครับข้อพิเศษที่จะแบบแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยใช่ครับแล้วถัดไปอย่างคันที่นั่งอยู่ก็จะเป็น R67/2ครับผมเราไอ้คันนี้ก็จะมีที่พิเศษมาหน่อยก็จะเป็นดุมซิ่งดุมซิ่งใช่ครับก็สังเกตเลยคือดุมจะแตกเป็นดุมที่เขาเรียกในสมัยนั้นก็คือเป็นดุมป็อกเก็ตใช่ครับเป็นสำหรับหลังสไลด์เลยอ๋อเป็นเพราะรุ่นนี้หลังสไลด์เลยครับหายากมากว้าวหายากมากครับผมนั่งถูกคันด้วยนะฮะนี่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยหงซิ่งก็เอาไม่อยู่อ่ะครับของคันนู้นก็R27 ครับคันนี้จะมีจุดเด่นพิเศษสุดๆเลยคันนี้ R27 เนี่ยนะใช่ครับพิเศษยังไงอ่ะพิเศษตรงที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพี่แมนครับก็หมายความว่าเป็นรถคันแรกใช่ของพี่แมนเลยใช่ก็คือคันนี้เลยก็คือคันนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยมีคันนี้คันแรกเลยก่อนที่จะมีคันอื่นมาก็หมายความว่าที่เราเห็นกันมารถหายได้ยากรถราคาแบบหลักล้านขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเริ่มมาแล้วเริ่มสูงเลยใช่ทุกคนเริ่มมาจากจุดเริ่มต้นทั้งนั้นใช่ครับก็คือ27ทุกคนจะมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการจับต้องได้อะใช่ไหมก็คือให้เราแต่ละคนสามารถจับต้องได้ครับผมก็คืออันนี้คือ R27 ที่พี่แมนเป็นรถคันแรกของคันแรกของแกเลยใช่ครับที่แกถ้าพูดง่ายๆคือแกรักมากสุดเลยคันนี้ใช่ครับคือเป็นความฝันเลยที่แบบด้วยความที่แกเคยเห็นอาจารย์เคยเห็นคนอื่นขี่ว่าเฮ้ยมันคือรถอะไรใช่แล้วสักวันนึงอยากจะมีบ้างครับไปค้นหาเต็มที่เลยหาสาขาเต็มที่เลยจนได้คันนี้มาเป็นคันแรกเลยที่ขี่ในชีวิตตอนนั้นโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนึงเลยนะก็คือผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะสำหรับรถที่มันอยู่คู่กับเรามาคันแรกด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของเราด้วยมันเป็นเหมือนทุกอย่างเลยเพื่อนที่คบกันมานานเป็นเหมือนครูที่คอยสอนคอยบอกเราถึงเรื่องราวต่างๆในรถก็เรียนรู้ทำให้แบบเหมือนจะบอกอย่างว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเฮ้ยต้องเริ่มรุ่นไหนต้องแพงต้องมาถึงเมื่อคุณมีตังค์คุณจะไปซื้อรถแพงเลยใช่ก็ไม่ได้หมายว่ามันไม่จำเป็นใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วสูบเดียวสองสูบขี่ดีได้เหมือนกันสามารถทำให้ดีได้เหมือนกันคือรถทุกคันขี่ดีหมดสำคัญอย่างเดียวที่มันจะไม่ดีคือคนใช่ที่มันจะขี่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่รถแต่คนครับนะครับคือคนนะฮะที่ทำให้รถมันขี่ไม่ดีใช่ครับต่างคนต่างนะหลายสไตล์หลายความหมายตอนนี้
เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของคอลเลคชันของสะสมที่มีขนาดเล็กลงมาลองไปลดใช่ไหมครับพี่โหแล้วผมเห็นมากมายหมดเลยผมว่าต้องให้พี่แมนแนะนำบ้างแล้วแหละว่าอันไหนรักอันไหนชอบอันไหนเป็นยังไงคือจริงๆในห้องนี้ส่วนมากอะมันจะเป็นของที่ว่าพักพวกเพื่อนฝูงรู้ว่าเราชอบอะไรพวกหมวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นของที่เพื่อนๆแหละเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้ว่าเรารักเราชอบอะไรพวกเนี้ยก็จะเอามาให้อันนี้คือส่วนนึงพี่เป็นคนชอบดูหนังครับทีนี้เพื่อนก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยโมเดลหนังอะไรพวกเนี้ยใครไปไหนมาไหนก็จะซื้อมาฝากอ๋อก็คือพี่เห็นอยู่นี่เป็นของฝากทั้งหมดกัปตันอเมริกาไอรอนแมนในเวอร์ชั่นต่างๆใช่ครับรวมถึงโจ๊กเกอร์แบทแมนมีหมดเลยนำเสนอตัวเนี้ย ID4 ของวิลสมิธซึ่งในเมืองไทยมันไม่มีละอ๋อเป็นโมเดลตอนหนังเรื่อง ID4 ครับแม้กระทั่งเรื่องพาทูนถ้าในคนยุครุ่นพี่นะครับจะรู้จักดีฮะแล้วก็จะมาเรื่อง The Cook อาหารทัศครับซึ่งโมเดลพวกนี้บางทีมันก็อาจจะวางจำหน่ายที่ในเมืองไทยไม่ได้วางแต่เรื่องราคาอะไรก็คงไม่ได้ว่าสูงอะไรมากมายก็คือในราคาแต่มีคุณค่าด้านจิตใจมากกว่าครับผมส่วนของด้านหลังจะเป็นช่วงเวลาเหนื่อยครับรีแลกซ์พักผ่อนพี่อาจจะเป็นคนชอบดูหนังที่มีหนังเยอะมากหนังทุกเรื่องพี่ดูทุกประเภทแม้กระทั่งแอนิเมชันพี่ก็ดูผมดูหนังเรื่องประเภทเดียวอย่าบอกแล้วก็เหมือนพวกส่วนเขาเหรืออะไรที่เราเห็นเนี่ยครับมันไม่ใช่ของที่ว่าอันนี้เป็นของที่ไซเปสอนุญาตอ๋อครับคือในฤดูนึงของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการล่าเขาจะมีฤดูให้ล่าก็คือได้เป็นของที่ถูกต้องถูกต้องรวมถึงดาบซามูไรดาบซามูไรเนี่ยจะเป็นเพื่อนเป็นคู่ค้าทางธุรกิจทางญี่ปุ่นครับเขาให้มาฮะมีปืนกล่องกล้องมีอะไรพวกนี้คือของจริงหมดเลยของจริงหมดเลยโอ้โหแต่ทุกแบบทุกอันมีใบอนุญาตต้องมีใช่ไหมครับต้องมีคือของพวกนี้บางทีมันก็ต้องมีการคุมด้วยใบทะเบียนด้วยถึงแม้เราจะสะสมหรือว่าเราจะชอบก็ตามใช่ครับก็ต้องให้มันถูกต้องด้วยให้มันถูกต้องสวยงามก็คือเอาไว้ยามว่างดีแหละเท่าที่เห็นก็คือเนี่ยมีถังน้ำมันมีหมวกมีโมเดลโอ้โหมากมายหมดเลยคือพี่ยังเป็นคนเสียดายของคือของทุกอย่างเนี่ยพี่พยายามจะเอามาเก็บไว้ทั้งหมดจะไม่ทิ้งก็คือได้มาแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าเก็บถ้าของเข้ามาในมือพี่แล้วเนี่ยไม่มีหลุดถูกครับต้องใช้คำนี้เลยว่าไม่หลุดออกไปเลยแล้วพี่ยังเป็นคนจัดบางทีดูเลอะไปหน่อยเพราะว่าพี่อยากให้ทุกชิ้นน่ะเพราะเพื่อนทุกคนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยได้เห็นเขาจะได้เห็นว่าของของเขาเราให้ความสำคัญแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมูฟไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะจัดให้เขาอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะครับสุดยอดเลยก็งั้นเดี๋ยวอลังการพูดไม่ถูกเลยเยอะแยะไปหมดเลยผมดูแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของความชอบที่ลองใหม่หมดถ้าพูดถึงเนี่ยพี่ชอบเยอะคือชอบไปหมดพยายามจะเติมเต็มอีกหลายอย่างคือไม่ใช่ว่ารถของเล่นศิลปะพี่ก็ชอบไอ้นู่นไอ้นี่บางทีก็เห็นชอบจนเกิดการเป็นความโลภโลภเลยเริ่มแยกไม่ออกว่าระหว่างความฝันกับความชอบเอ๊ะเราตามฝันอยู่หรือว่าเราตามกิเลสกันอยู่แน่ถูกเดี๋ยวพี่จะมีห้องไว้ชำระกิเลสนะโอ้โหงั้นเดี๋ยวต้องให้พี่พาไปดูห้องชำระกิเลสหน่อยละดูแล้วก็ได้โปร่งครับผมโอเคครับงั้นก็ขอบคุณพี่มากเลยมีโอกาสได้เข้ามาน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เข้ามาเห็นจริงๆตรงนี้เป็นห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวเลยใช่ไหมครับเพราะมันลบโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่คือจุดเนี่ยไฟออกพร้อมกันแต่จังหวะจุดเนี่ยสลับกันจังหวะขึ้นสลับกันใช่ไหมครับอันนี้ที่ขึ้นสุดอันนี้ลงสุดนี่ขึ้นสุดนี่ลงสุดถ้าเกิดว่ารถตั้งไฟแก่แรงปุ๊บก็จะเวลาสตาร์ทก็จะโยกนี้เลยสมัยก่อนก็จะตั้งแต่เกียร์มืออย่างเดียวแล้วก็พัฒนามาเป็นเกียร์มือกับเกียร์เท้าเอาไว้สำหรับไถไฟไถขาก็คือไม่ต้องผิดพลาดใส่ได้เลยใช่ครับใส่ได้เลยครับ